กิจกรรมสำคัญนะคะที่จะทำให้บรรดาแฟนคลับได้ร่วมแสดงพลังสนับสนุนสาวๆไอดอลที่พวกเขาชื่นชอบก็คือการเลือกตั้งเซ็นเตอร์นะคะหรือว่าสมาชิกที่จะได้ออกซิงเกิลใหม่นั่นเองยังงานล่าสุดของวง AKB48 เมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะมีแฟนเพลงนับล้านนะคะช่วยกันลงคะแนนเสียงจนจำนวนนะคะพุ่งสูงเป็นประวัติการค่ะก็มาจากเหล่าบรรดาโอตาหรือว่าแฟนคลับนี่เองที่ทุ่มทุนซื้อซีดีกันจำนวนมากแต่ว่าใครจะเชื่อนะคะว่านี่เป็นสาเหตุที่ทำให้หนุ่มวัย32ปีคนนึงค่ะเขาโดนจับกุมเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจในเมืองฟุกุโอกะนะคะตามสืบจนพบว่าเขาเนี่ยแหละค่ะที่เป็นเจ้าของแผ่นซีดีเพลงอัลบั้มใหม่ของ AKB48 จำนวนถึง585แผ่นนะคะไปถูกทิ้งค่ะข้างถนนบนภูเขาดาไซฟุซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับนะคะว่าพอได้บัตรลงคะแนนในกล่องซีดีไปแล้วเนี่ยไปโหวตให้กับศิลปินที่ชอบก็ไม่รู้ว่าจะจัดการกับแผ่นซีดีจำนวนมหาศาลเหล่านี้ยังไงก็เลยแอบนำมาทิ้งข้างทางแบบนี้นะคะซึ่งที่ตำรวจเนี่ยเขารู้ตัวจนได้เพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยลืมแกะชื่อที่จ่าหน้าซองออกจนตามจับได้ในที่สุดที่เมืองชิบะค่ะโดยตำรวจก็ได้แจ้งข้อหากับชายคนดังกล่าวนะคะฐานที่ทิ้งขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ในที่สาธารณะเพราะถ้าพูดถึงเรื่องของการจัดการขยะเนี่ยเป็นเรื่องเข้มงวดอย่างมากในประเทศญี่ปุ่นนะคะเพราะถ้ามีปริมาณขยะเป็นจำนวนมากก็จะต้องจ้างบริษัทในการกำจัดขยะเพื่อเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมกรณีนี้จึงถือเป็นความผิดร้ายแรงอยู่ไม่น้อยค่ะ